พี่ไม่เปลี่ยนเลยนะเหรอผมยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมยังดูหนังพี่บ้านไททองใช่ไหมโอ้ยโอ้โหใช่คิดดูว่าบางคนไม่รู้นะบ้านไททองจารุณีอ่ะใช่ใช่ใช่พอเจอกันเพชรเป็นน้องจารุณีใช่ใช่แล้วก็มีพี่สุวรรณีจิตเที่ยงด้วยใช่ไหมใช่เป็นพี่น้องกัน3คนเออเลยผมจำแม่นจำแม่นใช่ๆแต่ก็โอเคยังอยู่ยังอยู่แล้วใครเป็นคนคิดดีไซน์พวกอัลเวอร์ว่าอลังการเสื้อผ้าใครมาทำให้พี่อ่ะก็ทำเองเออออกแบบดีไซน์เองมีลูกน้องคอยตัดคอยอะไรอย่างเราก็อยากได้อะไรอ่ะชุดนี้เราอยากได้อย่างนี้อ่ะไปทำมาทำมาทำไมฉันมีคนทำมาให้มีคนทำมาคือที่เด็กที่ออฟฟิศสเก็ตก่อนไหมภาพเป็นภาพวาดเป็นเพราะว่าเรียนช่างศิลป์อยู่ก็วาดให้เขาดูเลยได้วาดให้เขาดูเลยนี่ใช่แล้วผ้าลายงี้เขาก็ไปซื้อผ้ามาให้เราดูแล้วก็จับแมทกันอ่ะอันนี้ใส่นู้นใส่นี้จับนี่เป็นชุดนี้เออพระเอกชุดนี้นางเอกชุดนี้ใช่โปงชุดนี้ใช่ลายชุดนี้ลายชุดนี้แล้วก็วางโทนสีของตัวละครไปแล้วบทที่มั่นใจที่สุดคือใครที่มาทำให้บทโทรทัศน์พี่หลายคนมีแต่คุณยุ่นมีอาจารย์ศรยาพี่แดนศรยาคุณปราณประมูลอะไรเงี้ยใครบ้างที่พี่ไก่ปั้นนางเอกกับพระเอกเนี่ยโอ้โหอย่าเรียกว่าปั้นเลยเรียกว่าให้โอกาสซึ่งกันและกันเนาะตั้งแต่พี่หมิวลลิตาสมัยนู้นแล้วก็คนแรกที่มาเลยพี่ดีหลกทองวัฒนาโอ้พี่ดีหลกกับคุณวิลลี่แมคอินทอชอะไรพวกเนี้ยคุณพรพันธ์เกษมมัสโซสมัยนู้นเยอะๆเยอะๆเยอะมาเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับดารากับนักแสดงนะมันไปด้วยกันไม่มีเขาก็ไม่ได้เขาไม่มีเราก็ไม่ได้มันนั้นไปจูงมือกันไปอย่างพี่นกขันชัยเนี่ยพี่นกขันชัยก็โอเคเขาก็เป็นคนที่น่ารักเนาะเป็นคนที่ดูดีอ่ะเป็นพระเอกตลอดกาลอ่ะตอนนี้เขาก็ยังหล่ออยู่ก็เป็นคนดีในใจตลอดอยู่ในใจอยู่ในหัวใจคนนี้นี่ความจำต้องดีมากนะตอนนี้มันมีกี่ตอนนะ24ตอนไหม24ตอน24ตอนเนี่ยถ่ายข้างหน้าข้างหลังบางทีคิวเขาไม่ว่างถ้าผมถ่ายจริงผมก็งงนะงงค่ะแต่ถ้าหนังมันไปแล้วเราเรียงซีนได้ไงใช่แต่จริงดารามันมาไม่พร้อมกันอย่างเนี้ยมันจะไม่งงคอนติเนียงงอะไรหรือพี่มันก็ต้องมีผู้ช่วยอย่างดีมีผู้ช่วยคอนติเนียต่อเนื่องพุ่มกับต้องเก่งว่าถ่ายตอนหนึ่งแล้วสถานที่เดียวกันเราเจาะถ่ายตอนหนึ่งเสร็จถ่ายตอน14นี่มันจะโดดว่า15 18อะไรแล้วแต่อย่างเงี้ยนี่ผมกลัวตรงนี้ความจำของนักแสดงด้วยก็ต้องเขียนไว้ในบทความจำของคอนิวด้วยของคอนติเนียด้วยว่าเขาเล่นมาเป็นยังไงต่อเนื่องอะไรยังไงมันก็ยากอยู่ในการทำละครเดี๋ยววันนี้มีภาพหลุดของพี่ไก่ใช่ไหมเฮ้ยมีคุณเดี๋ยวไหนหลุดประมาณไหนไหนดูสิอันนี้ผู้ชายไหมดูเท่เลยจอดรูปอะไรที่ไหนที่บาหลีเฮ้ยอ่ะคุณดูเฮ้ยโอ้โหฝรั่งใช่ไหมเนี่ยฝรั่งเหรอเออไม่คนของเราใช่ไหมไม่ใช่คนไม่รู้จักด้วยเหรอเราเดินไปนะเราถือแก้วแชมเปญอยู่แล้วก็เดินใส่เกงว่ายน้ำแล้วใส่เสื้อกล้ามตัวนี้แล้วก็เดินใส่แว่นตาดำเราก็มองไปผู้หญิงเขาคงนึกว่าเรามองเออแต่เรามองผู้ชายฝั่งตรงข้ามตรงข้ามแต่มันใส่แว่นตาดำมันไม่รู้ว่ามองผู้ชายเราก็ลงไปเขานึกว่าเราเป็นผู้ชายเขานึกเราเป็นผู้ชายแต่ข้างในมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แหละแต่แล้วเดินมาปุ๊บเราก็ลงบันไดปุ๊บเขาเข้ามาปุ๊บก็ดึงคอไปจูบเลยนะเหรอที่บ้านนี้แล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จับขาเราแล้วก็จับยกซะยกขึ้นเลยก็อย่างนี้ล่ะจะได้ไม่เสียชื่อผู้ชายไทยไม่งั้นนี่หาผู้ชายไทยงี่เง่าทำอะไรไม่ได้ทำได้แต่ไม่ทำเราเลือกทำพี่แกไม่ใช่นี่หว่าตกใจใครวะหน้าเขาเปลี่ยนไวเหลือเกิน